อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินักวิชาการมองนะคะว่าการปรับครม.ของนายกในครั้งนี้นะคะเพื่อจะแก้ปัญหายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจแต่สัญญาณการตอบรับจากคนภายนอกน้อยมากรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอดีตรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะถึงรายชื่อโผครม.ล่าสุดโดยบอกว่าจากการสังเกตจะเห็นได้ว่าการปรับครม.ในครั้งนี้เป็นการปรับครม.แบบ2จังหวะค่ะคือจังหวะที่1ปรับครม.เพื่อแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนซึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัญหานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยทีมเศรษฐกิจเข้ามาช่วยเหลือแต่ทีมเศรษฐกิจที่จะเข้ามาช่วยเหลือนั้นในส่วนของสัญญาณการตอบรับจากคนภายนอกแทบไม่มีเลยดังนั้นจะสะท้อนภาพให้เห็นว่าการปรับรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นก็เพื่อแก้ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ส่วนประเด็นการต่อรองทางการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐหรือว่าในพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะเป็นประเด็นรองลงมาซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรทางนี้เมื่อถามถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนักศึกษาที่ยื่นข้อเสนอแก่รัฐบาล3ข้อจะมีทางออกอย่างไรบ้างนั้นมองว่าในหลายเรื่องที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นข้อเสนอมานั้นเป็นไปได้ยากมากค่ะอย่างเช่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการยุบสภาซึ่งณวันนี้โอกาสที่รัฐบาลยุบสภาก็เกิดขึ้นได้ยากเช่นกันเพราะจะต้องไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมทางการเมืองจริงๆซึ่งพอจะเป็นเช่นนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าข้อเสนอเหล่านี้ของกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่อาจได้ตามที่คาดหวังเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดควรใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือการเจรจาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมมากกว่าการใช้ความรุนแรงไปดูในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะสรทเองก็มองว่าปรีดีดาวฉายเหมาะมากที่จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสาวกัญญาภักดิ์ตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรทค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าสำหรับรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ปรากฏตามหน้าสื่อในขณะนี้ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ค่ะแต่ในมุมของภาคเอกชนนะคะอยากได้คนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายการเงินการคลังที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้ขยายตัวได้และช่วยผู้ประกอบการให้พ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวมองว่าปัจจัยดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันพ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทเพื่อช่วย SME ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะก็อยากฝากถึงผู้เกี่ยวข้องเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเองไม่ได้ค่ะโดยของต่างประเทศยังคงต้องอัดฉีดมาตรการหรือเงินอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสำหรับกระแสข่าวที่ว่านายปรีดีดาวฉายจะเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มองว่าปัจจุบันนายปรีดีเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนต่อเนื่องอยู่แล้วและทราบถึงความต้องการของเอกชนเป็นอย่างดีรวมทั้งภาพของเศรษฐกิจจึงถือว่าบุคคลเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกหนึ่งบุคคลด้วยปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยนะคะช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งค่ะที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยอยู่จึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด25-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN